ัสดีครับจอบอลไทยบายฟิโก้วันนี้นะครับเรามากันที่โรงแรม SC Park ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวของทีมชาติไทยนะครับทั้ง2ชุดเก็บตัวที่นี่ทั้งชุดเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ชุด4เกมนะครับภายใต้การคุมทีมของฟิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมาคุยกันตรงนี้นะครับในช่วงของการเก็บตัวฝึกซ้อมว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวทางหลังจากนี้ไปนะครับสำหรับทีม4เกมและทีมฟุตบอลโลกซึ่งก็จะอุ่นเครื่องไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับพี่โก้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กี่วันแล้วครับที่นี่ SC Park 4-5 วันแล้ว 4-5 วันแล้วก็เริ่มเก็บตัวตั้งแต่จบไทยลีกใช่ครับก็เริ่มมาออนที่นี่เลยใช่ครับโครงการที่จะไปกีเลนก็ยังหยุดก่อนเนี่ยจะไปวันที่20ตอนแรกจะไปวันที่17แต่4เกมต้องมีอุ่นเครื่องกับพม่าวันที่19ครับนะครับก็เลยแล้วก็มีอุ่นเครื่องเกาหลีเหนือชุดใหญ่นะครับก็อยู่ที่นี่กันก่อนครับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องไปนัดนึงนั่นคือการหารายได้ช่วยโค้ชแบ็กนะฮะทีมชุดใหญ่เจอกับชุดเล็กบอลโลกเจอกับ4เกมครับเป็นไงบ้างฮะเกมสนุกมั้ยก็ถือว่าสนุกนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคนก็คงคิดว่าเออเหมือนกับมาเล่นซ้อมกันแบบธรรมดาธรรมดาแต่ที่ไหนได้โอ้โหแลกกันมัน 4-3 ครับแล้วก็แฟนบอลก็มาเยอะพอสมควรนะคือจริงๆเราเป้าหมายเราต้องการอยากจะระลึกถึงพี่แต๊กก็เคยร่วมเล่นทีมชาติไทยด้วยกันตั้งแต่สมัย4เกมครั้งที่17ครั้งแรกของโก้เองนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกันมาก็คิดว่าวันนี้เนี่ยคนในวงการฟุตบอลเนี่ยเวลาคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาตินะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจครอบครัวที่อยู่ข้างหลังใช่ดูแลกันด้วยใช่เราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำได้นอกเหนือจากช่วยอย่างอื่นก็คือเอาทีมเนี้ยมาแข่งขันกันแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าคนที่มีสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติเป็นทีมชาติเนี่ยยังไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะน้องๆเองที่เป็นอดีตทีมชาติชุดปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะแสดงน้ำจิตน้ำใจก็มาร่วมเล่นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการอยากแสดงออกแล้วก็ถ้าวิญญาณของพี่แตกมีจริงก็คงจะได้มีรอยยิ้มมีความสุขคนที่เป็นครอบครัวเองก็มีความรู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะเดินหน้าต่อสู้ชีวิตต่อไปนั่นคือวัตถุประสงค์นะครับก็เลยจัดชุดนี้มาเล่นกันใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอุ่นเครื่องกันเองอันนี้ก็เหมือนเครื่องกันเองคนไม่มีดูนะไม่มีทางตรงๆนะไม่มีทางนี่วันนั้นผมไปที่สนามราชมังคลาตั้งแต่ถนนรามคำแหงเข้าประตูไปเนี่ยโอ้โหคนเยอะเหมือนแมตช์นานาชาติเลยนี่คืออีกปรากฏการณ์นึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วแต่ละคนก็มีคำว่ามาเชียร์จริงๆครับคือเชียร์ทั้ง2ทีมนั่นแหละครับแต่ก็อยากเห็นคือเป็นการประเมินด้วยนะเพราะว่าเราอุ่นเครื่องกันเองเนี่ย4เกมจะไหวไหมครับกับครั้งนี้เล่นกับชุดใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองครับแล้วก็ทำไม่ดีในครึ่งแรกส่วนชุดใหญ่เนี่ยก็คุณจะเสียหน้าไม่ได้นะโดนไป2เนี่ยนะพักครึ่งก็บีบกันพอสมควรว่าเอ้ยเสียหน้าไม่ได้นะคุณต้องทําให้เห็นนะฉะนั้นในตรงนี้ก็คือได้ประเมิน11ตัวแรกได้ประเมินผู้เล่นที่เรียกมาใหม่ได้ประเมินระบบวิธีการเล่นว่า4เกมเป็นไงการบีบเพรสซิ่งเป็นไงชุดใหญ่มีความสมดุลมั้ยถ้าแมตช์แรกเนี่ยมีเมสซี่เจมีตังนะแมตช์ที่2ถ้าไม่มีเมสซี่เจมีตังเป็นยังไงฝั่ง4เกมไม่มีเมสซี่เจเป็นยังไงก็เล่นได้ดีไหมก็เล่นได้ดีคือเป็นการประเมินหมดคือทีมชาติยุคเนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยสวมหลายหมวกหลายใบหลายบทบาทอย่างฟิโก้เองก็เป็นโค้ชทั้งชุดใหญ่ด้วยเป็นโค้ชทั้ง4เกมด้วยขณะเดียวกันนักฟุตบอลเองอย่างหลายๆคนที่เล่นทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุด4เกมไม่ว่าจะเป็นชนาธิปสงกสินธนบุญเกษารัตน์พีระพัฒน์นรชยานุบดินทร์เหล่านี้ก่อนลงสนามเวลาที่ต้องเจอกันเองเนี่ยซิโก้บอกยังไงแล้วแบ่งกันยังไงว่าแบ่งกันอย่างชัดเจนเลยหรือเปล่าหรือว่าเอามาด้วยกันแหละกินนอนด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วลงไปแบ่งสีเสื้อเฉยแบ่งชัดเจนก็คือในวันที่24เนี่ยทุกคนที่คนไหนที่เล่นชุดใหญ่ก็แยกชุดใหญ่คนไหนชุดเล็กก็แยกชุดเล็กคือบอกตรงๆเวลาซ้อมด้วยกันเนี่ยสวมเสื้อคนละสีไม่มีพี่มีน้องคือนั้นเป็นมืออาชีพครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปทําหน้าที่คุณต้องทําให้เต็มที่นะก็เขาจะให้ความเรียกว่าความมุ่งมั่นของเขาเข้าไปแล้วเวลาพักครึ่งเนี่ยไปแก้เกมให้ทีมไหนเราดูชุดบอลโลกอยู่แล้วส่วนโชคทวีก็ดูซีเกมก็คือคนละห้องอยู่แล้วแยกห้องกันเลยซีเกมเขาอยู่ห้องนึงผมไม่ไปดูเลยไม่ได้ดูเพราะเวลาซ้อมเนี่ยเราบีฟกันมาพอสมควรแล้วเราต้องการทดสอบว่าโชคทวีเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดแท็กติกให้กับน้องได้ไหมเอาครึ่งแรกทีมคุณสู้ไม่ได้สู้ทีมโชคทวีไม่ได้ใช่ใช่ทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนที่วันเมื่อวานเราก็ลองวันก่อนเนี่ยเราลองเอกชัยเล่นแบ็คขวานะครับจริงๆเรามีนรบดินทร์นะแล้วก็อุ้มไม่ได้ลงแบ็คซ้ายความสัมพันธ์บาลานซ์ไม่มี
ขึ้นได้ฝั่งขวาฝั่งเดียวฝั่งซ้ายขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเราก็ดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เครื่องหลังเราก็เติมเกมลุกด้านข้างเอาสลาวุฒิมาสุขแล้วก็เอาตรงกลางเราสู้ไม่ได้เพราะว่า3คนตรงกลางของ4เกมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่กลัวแน่นเจอแน่นแน่นปึ๊กเลยทิติพันธ์พ่วงจันใช่ใช่มั้ยฮะสารัตอยู่เย็นสารัตไม่ใช่ธนบูรณ์ธนบูรณ์เกสารัตแล้วก็เจ้าอินนะครับชาววัดก็คือว่าครบเครื่องเลยครบเครื่องนี่นี่ฝั่งโน้นไม่มีเมสซี่เจแต่นี่ฝั่งนี้มีเมสซี่เจมีปกเก้ามีสารัตแต่สู้เกมไม่ได้เอาแล้วที่พอแข่งขันจริงเนี่ยชนะทิพย์จะเล่น4เกมหรือเล่นชุดใหญ่ตัวลงก็ชุดใหญ่แมตช์แรกไงเล่นแมตช์แรกไปก่อนแมตช์แรกแล้วเดี๋ยวเก็บกระเป๋าไปสิงคโปร์เลย25ก็กลับไปสิงคโปร์เลยทีนี้แมตช์ที่2ของฟุตบอลโลกเนี่ยไต้หวันเนี่ยพวกชนะทิพย์พวกอะไรไม่มีไม่เล่นเลยไม่เล่นเพราะว่าคุณต้องเล่น4เกมจนถึงรอบชิงวันที่15ถ้าถึงนะแต่ว่าเท่ากับว่าชนะทิพย์จะเล่นทั้งเท่ากี่คนตัวลงที่จะเล่นนัดแรกกับ6คนเอา6คนที่เหลือไม่เอาเลยไม่เอาเลยมีใครบ้างฮะก็มีสารัตมีเมสซี่เจมีนฤบดินทร์มีพีรพัฒน์นชยามีชนินทร์ไซแยะธนบูรณ์เกษรัตน์6 คนพอนะฮะนอกนั้นก็ปล่อยไปเล่น4 เกมเต็มตัวเลยแต่พวกนี้ก็ต้องตามไปเล่น4เกมอยู่ก็คือไปพร้อมกันอยู่แล้วเขาต้องเดินทางที่26อยู่แล้วแต่เหมือนกับพวกนี้ได้อุ่นเครื่องอีกแมตช์นึงได้เล่นกับทีมเวียดนามก่อนนะฮะดูแล้ว2ทีมเนี้ยพี่โก้ห่วงทีมไหนที่สุดคือตอนแรกห่วง4เกมแต่พออุ่นเครื่องกับชุดใหญ่แล้วไม่ห่วงแล้วตอนนี้มาห่วงบอลโลกแล้วบอลโลกยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ยังไม่ลงตัว เพราะว่าขาดอุ้มแล้ววันนั้นขาดมุ้ยนะขาดแบ็คขวานะแล้วก็ตรงกลางนิดหน่อยก็ยังต้องปรับกันอยู่พอใช่ตอนแรกห่วงซีเกมคิดว่าจะไหวไหมแต่พอเห็นเล่นกับชุดใหญ่แล้วรู้สึกว่าไม่ห่วงแล้วครับถ้าเทียบกับแมตช์ที่ฟุตบอลโลกชุดใหญ่เนี่ยลงหมดเพื่อนนัดแรกเจอแคเมรูนซิโก้แฮปปี้มากพอใจมากใช่แล้วพอมาวันนี้เนี่ยยังไม่เท่ากับวันนั้นยังไม่เท่าวันนั้น uh-huh. เพราะว่าแมตช์ที่เล่นกับแคเมรูนรู้สึกว่าความสมดุล uh-huh. ลูกรับสู้ได้เล่นกับแคเมรูนเล่นดีเล่นไม่ยุบครั้งนั้นไม่มีตัวผสมอย่างพวกสารัตพวกชนะทิพย์เลยใช่แต่กลับเล่นได้ดีกลับเล่นได้ดี uh-huh. ทำอะไรทำใหม่เป็นหนึ่งเป็นยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราขาดประกิจด้วยนะ uh-huh. วันก็อย่างที่บอกวันนั้นมีขึ้นซ้ายขวาได้มีมุ้ยเป็นตัวพักบอลนะมีปกิจเล่นคู่กับปกเก้าแล้วก็มีสารัตนะแล้วมีอุ้มซ้ายคือเราต้องใช้การเติมจากแถว2จากฟูลแบ็กด้วยฉะนั้นพอขึ้นได้ข้างเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการคอร์สใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องปรับกันอยู่นะฮะส่วนซีเกมค่อนข้างจะสบายใจแล้วสบายใจแล้วสบายใจนะฮะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะครับนี่เป็นการพรีวิวกันก่อนในเรื่องของเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมพี่กับน้องนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เรียงกันว่าขุมกำลังของฟุตบอลโลกนะฮะมีบางตัวที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียพอสมควรนะครับขุมกำลังของซีเกมแล้วก็บทบาทของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองว่าจะคุมชุดไหนในช่วงเวลาทับกันอย่างนี้นะครับพักกันคู่เดียวครับกลับมาจอบอลไทยบายซิโก้นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองยังอยู่กับเรานะครับก็เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของทีมความพร้อมของทีมพี่ทีมน้องนะฮะทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันระหว่างซีเกมกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะแบ่งผู้เล่นเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าซิโก้จะเอา6คนไปเล่นในซีเกมแต่ตัวซิโก้จะแบ่งภาคยังไงคือตอนนี้เนี่ยก็ให้โชคทวีดูแลซีเกมส่วนตัวผมเองก็จะคุมบอลโลกเพราะว่าแน่นอนคือวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะพาทีมบอลโลกเนี่ยเข้าสู่12ทีมสุดท้ายเหมือนกับเป็นบริษัทหน้าหนึ่งของวงการฟุตบอลเหมือนกันครับฉะนั้นพอถ้าได้ผ่านเข้าตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะควอลิฟายเอเชียนคัพโดยอัตโนมัติเราต้องการเห็น 2-3 ปีเนี่ยในข้างหน้าเนี่ยเล่นอยู่ในระดับแถวเอเชียส่วน4เกมก็ในอาเซียนก็โอเคคิดว่าโชคทวีน่าจะเอาอยู่วันนี้เนี่ยเรากำลังทำระบบให้กับวงการฟุตบอลถ้าวันนึงเนี่ยผมต้องคุม8ชุดแล้วผมต้องแยกไปคุมทุกชุดแล้วมันจะเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้เรากำลังทำโครงสร้างของทีมสตาฟว่าทุกคนทำระบบให้เข้าใจระบบวิธีการฝึกซ้อมการเล่นเหมือนกันฉะนั้นนี่นะก็เหมือนกับว่าปีโอลิมปิกยังรออยู่นะครับซึ่งเราพยายามที่จะหนึ่งนอกเหนือจากพยายามปั้นเด็กเพื่อมาทดแทนรุ่นพี่ตอนนี้เรามีชุดใหญ่มีชุดซีเกมแล้วมีชุดโอลิมปิกนะมันจะขยับขึ้นมากันเป็นทอดๆต่อไปก็จะมีชุดเด็กตามมาอีกฉะนั้นเรากำลังวางระบบให้กับวงการฟุตบอลไทยอยู่สตาฟโค้ชก็ต้องปั้นเหมือนกันปั้นเหมือนกันนะฮะนั่นหมายถึงว่า
โชคทวีพรมรัตน์เนี่ยจะคุมทัพเต็มตัวที่ซีเกมใช่ซิโก้จะแวะเวียนไปดูไหมคือแน่นอนว่าซิโก้อาจจะบอกว่าถ้าอีกหน่อยมี8ชุดเนี่ยจะไปดูได้ยังไงครบทั้ง8ชุดแต่สำหรับซีเกมเนี่ยบางแมตช์ที่จะต้องไปใช้เรื่องของการกระตุ้นจิตวิทยาความเป็นซิโก้ความเป็นพี่ต่างๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็ต้องดูก่อนนะว่ารอบแรกเป็นยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้อยากทิ้งมากมายนักเพราะว่าคือก็จะให้กำลังใจโชคทวีกับน้องๆในทีมทุกคนน้องๆทุกคนก็คิดว่าถ้าพี่โก้ไม่ไปเหมือนกับว่าซิโก้โดนซัสเพนเหมือนกับโดนใบแดงใช่ใช่เขาก็คิดอย่างนั้นให้เขาคิดอย่างนั้นว่าโดนซัสเพนโดนแบนไปโดนแบนไปเข้าใจไหมไม่เป็นไรก็มีโชคได้ใช่แต่นี้เราพยายามเน้นให้เขาว่าเราเป็นบอลระบบนะเราปั้นกันมา2ปีตอนที่ในปีดอเนี่ยเรายังหา11ตัวแรกไม่เจอใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเรามี11คน11ตัวแรกแล้วมี20คนที่สามารถพร้อมในทุกๆเกมฉะนั้นเนี่ยระบบมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเราไม่ได้หมายความว่าพอไม่มีซิโก้แล้วเนี่ยมันจะด้อยลงนะครับมันอาจจะมีบ้างในเรื่องของไซโคอย่างที่บอกแต่วันนี้เนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจวิธีการเล่นแล้วเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งโดยระบบเราต้องการให้เห็นอยากเป็นอย่างนั้นไม่กลัวโดนด่าถ้าฟุตบอลตกรอบขึ้นมาซิโก้ไม่ไปเขาบอกว่าโอ้ซิโก้นกรู้เห็นว่าบอลสี่เกมมันกดดันเยอะไม่มาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ากลัวตกรอบหรือไม่ตกรอบเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการให้แฟนบอลได้เห็นว่าเราไม่ใช่ว่าจะบินไปทุกเกมทุกครั้งเราต้องการสร้างระบบอย่างเช่นโค้ชออสนะที่ทำวอลเลย์บอลช่วงหนึ่งที่เล่นเอเชียนเกมเขาก็ส่งสตาฟของเขาไปคุมเอเชียนเกมเพราะอะไรเขาก็ต้องไปคุมกลางปีเวิร์กกลางปีใช่แล้วเวิร์กกลางปีนี่ก็ใช้เด็ก23เล่นก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแชร์กันว่าเอ้ยเราต้องกล้าให้สตาฟโค้ชของเราได้พิสูจน์ตัวเองนะถ้าผ่านได้ปุ๊บก็ดีแต่ถ้าผ่านไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราสำคัญที่บอลโลกก่อนว่าบอลโลกเราอยากไปไหมเราอยากไปแต่ทีนี้ถ้าจะปล่อยบอลโลกให้อยู่ที่เมืองไทยอาจจะไม่มีความสำคัญนะแต่บางคนบอกว่าอ้าวแล้วเราจะซ้อมกันยังไงคือรู้ว่ามันไม่ใช่มันยังไม่มีเกมใช่ไหมแต่ตรงนั้นมันมีการเกมแข่งขันแต่เราก็ต้องการทดสอบโค้ชโชคทวีด้วยนะครับว่าเขาสามารถที่จะเป็นเฮดโค้ชทดแทนเราได้ไหมในบางครั้งก็ปล่อยมือให้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันใช่นะก็คงจะเป็นเกมที่เราน่าจะคว้าแชมป์อีกครั้งนะฮะก็คือถ้าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบครับเด็กชุดนี้เนี่ยเก่งเกินตัวนะครับเพียงแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมีเรื่องอะไรเรื่องผู้ตัดสินเรื่องกรรมการเรื่องอยู่ดีโดนใบแดงโดนใบแดงโดนจุดโทษครับนะฟ้าฝนนะหรืออย่างที่บอกว่าบางอย่างมันก็บอกไม่ได้ในฟุตบอลครับมาถึงตัวผู้เล่นบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงของการสัปดาห์สุดท้ายในการเรียกตัวนะฮะระหว่างที่ซิโก้เรียกผู้รักษาประตูอย่างชัดชัยบุตรพรมเข้ามาเป็นการให้โอกาสนะฮะครับสำหรับโอสถสภาผู้เล่นอย่างโอสถสภาแต่ปรากฏว่าในสัปดาห์สุดท้ายเกมสุดท้ายแหละก่อนเข้าสู่แคมป์ทีมชาติก็ปรากฏว่าชัดชัยเนี่ยไปดันมีปัญหาศอกกับรีทักจนเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียเต็มหมดซิโก้เห็นเรื่องนี้ไหมดังดีดังแล้วยังไงคือการติดตามดูนักฟุตบอลเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ก่อนที่จะเข้าแคมป์ครับนะเราไม่ได้ดูว่าผมดูชัดชัยมาตั้งเปิดฤดูกาลครับตั้ง 3-4 เกมเขาเซฟอาร์มี่เขาชนะทีมโน้นทีมนี้มาแล้วก็เพอร์ฟอร์มก็ดีครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรสำคัญเราก็ดูมาแต่กำลังจะเข้าแคมป์พรุ่งนี้แล้วนะครับอยู่ดีเกิดอุบัติเหตุเหมือนอุบัติเหตุผมก็บอกว่ายังไม่ได้ผ่านมือผมมาครับถ้าผ่านมือผมมาเนี่ยถ้าทำอย่างนี้หลุดแล้วกลางอากาศแต่ผมยังไม่ได้เทรนในเรื่องของการเป็นนักบอลทีมชาติที่ดีครับหรืออะไรหลายๆอย่างแต่เขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีไหมเขาทำผิดเขาเรียกว่าผิดมารยาทผิดวินัยของนักกีฬาแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความคิดของเขาเนี่ยเขาต้องการใช้แทคติกตบตาคู่ต่อสู้ตบตากรรมการเพื่อที่ให้แจกเหลืองเพื่อที่จะให้ตัวผู้เล่นของทีมของเขาได้เปรียบโดยให้รีทักออกไปแต่จริงรีทักก็เด็กเก่าผมพอหลังจากที่จบเกมก็มาเจอรีทักก่อนจะเขาจะกลับที่อังกฤษนะครับก็มาพักที่เอซีพาร์คก็คุยกัน
ก็ไม่ได้มีอะไรก็บอกว่าก็แย่ๆกันไปเฉยนะแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ศอกแต่ก็เหมือนเบคแฮมอ่ะนะเหมือนกับโดนใบแดงโดนไล่ออกในบอลโลกใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรรุนแรงนะแค่เอาศอกๆแต่วันนี้มันเป็นพอเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียนะฮะมันก็มีประเด็นที่สืบต่อกันมานะฮะหลังจากจบเกมนัดนั้นนะฮะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วชัดชัยเองก็ออกมาใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันโพสเฟซบุ๊กกันนะครับโดยที่ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับเขาบอกว่าผมคือผู้ชนะอย่างบริสุทธิ์ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดจากจังหวัดที่มีปัญหาและเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลต่างๆผมยืนยันว่าผมไม่ได้สอกรีทักเนี่ยอลิชัดชัยบอกนะฮะแต่ภาพที่ออกมาผมก็ตกใจเหมือนกันมันเป็นมุมกล้องที่ดูเหมือนสอกนะครับแต่ถามรีทักได้ว่าเขาโดนมือไม่ได้โดนสอกนะครับเจตนาผมคือต้องการตบตาผู้เห็นอย่างที่ซิโก้บอกเมื่อกี้นะฮะให้รีทักซึ่งมีใบเหลืองมาอยู่แล้วโดนใบเหลืองอีกใบหนึ่งนี่เป็นแท็กติกของฟุตบอลที่ชัดชัยพูดนะฮะแต่จะให้ผมไปอธิบายคนละที2ทีมันคงไม่ไหวเขาก็คงไม่อยากจะไปขอโทษแต่เขาก็คงจะแก้ตัวแต่การแก้ตัวตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะเหมือนกับเอาศอกไปดันแต่ถ้าชักศอกเหมือนกับนักมวยก็คงแตกนะเหมือนกับฟุกหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนกับราชบุรีหรือเปล่านะแต่มาเฉยแต่ถ้าตบหน้านะคือเจตนาเนี่ยถือว่าผิดนะมีสิทธิ์โดนใบแดงได้แต่เจ็บไหมไม่เจ็บความรุนแรงไม่เกิดขึ้นความรุนแรงไม่เกิดขึ้นแต่ถามว่าผิดวินัยผิดของนักกีฬาที่ดีไหมผิดทีนี้พออย่างนี้ปั๊บเนี่ยซิโก้เข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่าผมก็เคยเจอชัดชัยก็ดูว่าสภาพจิตใจก็คงจะบั่นทอนเหมือนกันพอเจอปัญหานี้เขาก็คุยเขาไหมคุยเขาบอกว่าผมขอโทษครับพี่โก้เดินเข้ามาก่อนแต่บอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่นะก็ทีหลังก็อย่าทำเพราะว่าคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าทำไม่ดีครั้งเดียวเนี่ยนะตอบรับมันเป็นยังไงกระแสตอบรับเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองในทีมชาติครับแล้วเขาไม่ใช่คนเลวเขาไม่ใช่คนไม่ดีใช่ใช่เราก็ต้องให้โอกาสเด็กว่าเราเรียกเขามาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่เซฟให้กับสโมสรคือใช่ไหมมันก็ย้อนกลับไปในโซเชียลมีเดียหลายคนก็บอกว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ควรติดทีมชาติหรอกซิโก้ตัดออกเธออะไรเงี้ยซิโก้ไม่ฟังฮะไม่เกี่ยวกันก็ไม่ได้ไปฟังเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านมือผมไงแล้วถ้าต่อไปล่ะเขาทำอยู่อีกอ่ะก็ต้องหลุดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เรียกมาอบรมกันก่อนมีใครบ้างที่เป็นคนดีมาก่อนอุ้มฮะมุ้ยตองก้องก๊อฟเก่งแบกอาทิตย์สอกกับหลังสวนสอกสั้นหลังสวนทั้งนั้นโดนใบแดงกันทุกคนแต่พอเข้ามาแล้วก็ต้องอบรมกันมาสู่กรอบของทีมชาติไทยด้วยกันนะฮะหลังจากนี้เนี่ยถ้าทีมชาติไทยเนี่ยในยุคถงของผมที่ดูแลเนี่ยใครมีมารยาทที่ไม่ดีไม่ต้องบอกไม่ต้องมาบอกผมตัดอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นเรื่องของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เป็นประเด็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะมาไล่เรียงว่านักฟุตบอลที่หลายคนบอกว่าน่าจะติดทำไมไม่ติดนะฮะแล้วก็บางคนจะเอาไปใช้ตรงไหนยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในเจาะบอลไทยบายซิโก้ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของจอบอลไทยบายซิโก้นะครับที่ทีสปอร์ตแห่งนี้นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองภาระหนักเหลือเกินช่วงนี้นะครับเมื่อกี้ผมถามถึงเรื่องของชัดชัยบุตรพรมว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่ควรจะติดทีมชาติซิโก้ก็ตอบไปค่อนข้างเคลียร์ฮะขณะที่ในแง่ผู้สาประตูอีกเหมือนกันบางคนเขาบอกว่าผู้สาประตูที่มีอยู่เนี่ยชนินแซ่เอี้ยนะฮะชัดชัยบุตรพรมนะฮะสินทวีชัยธารรัตนกุลมันเพียงพอหรือยังสำหรับทีมชาติไทยคือตอนแรกเนี่ยเรามีตองครับกวินก่อนจะเข้าแคมป์เนี่ยก็มีการบาดเจ็บซะครับใช่มั้ยทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะจะเป็นใครจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าถ้ามีสินทวีชัยครับนะครับแล้วก็มีชัดชัยตอง3คนจบแล้วทีนี้พอกวินเจ็บปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันเปลี่ยนโปรแกรมนี่วันที่24มาเตะเนี่ยเอาชดินขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เลยหมายความว่ามันเป็นสำรองตีไว้ครับแต่ตีถามว่าวันนี้เนี่ย 100% มั้ยไม่ 100แต่เขาเนี่ยร่างกายเขาคิดว่าไม่ร้อยแต่จิตใจเนี่ยเขาร้อยใช่ไหมเขาก็อยากจะมาขอถอนตัวแต่เราบอกว่าอย่าถอนเลยจริงๆเนี่ยเล่นได้มาทั้ง2เกมแล้วมันไม่ได้เสียหายนะพ่อตองเองก็ยังเจ็บอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ชนินมาเป็นสำรองไว้
นะเพราะหลังจากวันที่24เสร็จชนินก็ต้องไปเล่น4เกมใช่ไหมทีนี้เราก็คิดว่าตองจะหายทันไหมกลับมาไหมถ้ากลับมาก็ครบแต่ถ้าไม่ครบเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอุกฤษอุกฤษก็อยู่กับเรามาตลอด4เกมก็เล่นเอเชียนเกมก็มาใช่ไหมครับดังนั้นเราก็พยายามปั้นในชุดที่โครงสร้างเดิมของเราไว้ครับนะครับก็เลยเป็นที่มาของผู้สาประตูชุดนี้มีคนถามว่าศิวรักษ์เทพสูงเนินโชว์ฟอร์มได้ดีกับบุรีรัมย์เคยท็อปฟอร์มใน AFC แชมเปี้ยนลีกครับบุรีรัมย์ก็เป็นจ่าฝูงทำไมไม่มีชื่อติดทีมชาติคือถ้าคิดว่าบุรีรัมย์เป็นจ่าฝูงแล้วเนี่ยผมต้องนักเตะทุกบุรีรัมย์ทุกคนมาติดทีมชาติมั้ยล่ะจริงๆผมอยากนะอย่างกรณีศิวรักษ์สู้ไม่ได้เหรอฮะสู้ไม่ใช่สู้ไม่ได้ uh-huh. เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าศิวรักษ์เนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่เคยเรียกเขา uh-huh. เขาก็มาเล่นให้กับเราแล้วแต่วันนั้นโดน 5-2 สภาพจิตใจเป็นยังไงอยู่ uh-huh. หรือเปล่า uh-huh. นะ uh-huh. เล่นสโมสรดีแต่เล่นทีมชาติมันก็ต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยเข้าใจมั้ยฉะนั้นถามว่าถ้าวันนึงถ้าเราต้องเรียกก็ต้องเรียกศิวรักษ์เราก็ต้องเรียกแต่วันนี้เนี่ยเราคิดว่าใน3คนเนี้ยมันก็ยังโอเคอยู่ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นไปได้เนี่ยผมอยากบุรีรัมย์ทั้งชุดนะถ้าผมเอาบุรีรัมย์ทั้งชุดล่ะอย่าโวยผมนะแต่ใช่ไหมแต่ถ้าวันนึงถ้าผมเอาทีมที่เป็นแชมป์มาเล่นเป็นไปได้ไหมเหมือนเรอัลมาดริดเหมือนบาร์ซ่านี่ก็คือเรียกผู้สาประตูที่คิดว่าดีที่สุดในช่วงเวลานี้เหมาะสมอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าเหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้นะฮะแล้วในส่วนของ4เกมเนี่ยผู้เล่นที่มีอยู่อย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันครบเครื่องมากๆนะฮะจะมีปัญหาในการจัดตัวไหมตัวดีๆจะไม่มีโอกาสได้ลงอย่างกองกลางเนี่ยทิติพันธ์พ่วงจันทร์สารัตอยู่เย็นใช่ไหมฮะครับชนาธิปสงกสินธนบุญเกสารัตนี่เอาแค่4คนนะคือวันนี้นี่บอกเขาไปทำไงก็ได้ให้แชมป์กลับมาไม่ต้องลงทั้งหมดนะสลับกันลงคนละเกมคนที่เล่นเกมที่1เกมที่2พักคนที่เล่นเกมที่2ก็พักเกมที่3นั่นหมายถึงว่าซิโก้เตรียมเพื่อรับมือกับการที่จะหมุนเวียนผู้เล่นเพราะว่ามีโรเตชันเพราะว่ามีเพราะว่าการรีจิสเตอร์การส่งรายชื่อไปเนี่ยส่งได้20 4เกมเอเชียนเกมส่งได้20ผู้เล่นผู้รักษาประตู2 18คนครับในสนามมี10คนผู้เล่น8คนจะต้องสแตนด์บายทั้งหมดมันไม่ครบนะครับถ้าครบ11ตัวแรกกับสำรองเนี่ยเป็น22คนแต่ตอนนี้เนี่ยเราเจอปัญหามาแล้ว4เกมเอเชียนเกมเรารู้แล้วนี่ตอนนี้ทุกคนสลับกันเล่นนะเซ็นเตอร์เรามี3คนมีเก่งอดิศรมีแบ็คอาทิตย์แล้วอาจจะมีธนบุญสามารถเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แล้วก็กลางรับถ้าเมื่อไหร่ที่สารัตเล่นกลางรับธนบุญก็เล่นเซ็นเตอร์หมุนกันแค่3คนเพื่อที่จะเราบอกเส้นทางเขาหมดแล้วว่า7เกมเป็นแชมป์ต้องพยายามให้ได้20คน7เกมเป็นแชมป์คุณทำดิผมซ้อมคุณมา2ปีแล้วเนี่ยใครไม่ลงเล่นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาในฐานะแชมป์เหมือนกันก็เงินเวลาแบ่งก็เท่ากันหมดเท่ากันนะฮะเท่ากันหมดเห็นไหมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยลงไม่ลงบางคนไม่ได้ลงสักเกมก็ยังได้เท่ากันเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มองที่ตรงนั้นแต่มองว่าไปรักษาแชมป์ข้างหน้าล่ะผมดูว่าตัวเลือกน้อยมากมีชนะนันท์ป้อมบุปผาเจนลบโยอินฟินิตเจนลบนูรูลำเภาดีนลุงรัตหน้าทั้งนั้นเลยวันนี้หน้าเราไม่ได้มีหน้าตัวเดียวแต่มันฝากความหวังไม่ได้4-3-3เนี่ยเราเล่น5หน้า5ตัวหน้าเป้าไม่ได้ต้องยิงส่วนใหญ่เราได้ยิงจากด้านข้างทั้งนั้นก็เป็นสไตล์ของซิโก้ที่เกมลุกมาจากตรงกลางใช่ใช่ไหมฮะเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีใครมีอดิศักดิ์ไกรสอนคนเดียวยิงได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าตรงกลางมีชนาธิปขึ้นมาคือวันนี้เนี่ยทีมระบบของผมเองเนี่ยคือทุกคนยิงได้หมดครับแล้ววันนี้หน้าตัวเป้าเป็นตัวหลอกคนที่จะได้ยิงคือกลางลูก2คนครับด้านข้างซ้ายขวาก็คือหน้า5คนครับก็พยายามบอกมาตลอด2ปีก็ไม่ต้องไปฝากความหวังไว้ที่ศูนย์หน้าตัวเป้านะกดดันมันก็หายากอยู่แล้วนะในเมืองไทยเนี่ยกดดันครับอยากจะบอกอะไรน้องๆบ้างว่าสิงคโปร์เนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยมีสภาพบรรยากาศคือเตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงแฟนบอลเพราะคนไปทำงานสิงคโปร์เนี่ย 200,000 กว่าคนครับเหมือนกับเล่นที่บ้านเราแหละนะฉะนั้นเนี่ยคุมอารมณ์ครับคุมเกมคุมสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับถ้าทีมเราดีพร้อมสักอย่างไม่ต้องกลัวใครแต่ที่สิงคโปร์สิ่งแวดล้อมดีกว่าเล่นที่เวียดนามดีกว่าเยอะอินโดนีเซียดีกว่าเยอะมาเลเซียดีกว่าเยอะเท่ากับเล่นประเทศกลางใช่มั้ยฮะดีกว่าเหมือนเล่นที่แถวบรูไน
หรือว่าประเทศที่ไม่ได้มีความหวังเรื่องฟุตบอลเท่าไหร่ทำนองนั้นดีกว่าพม่าด้วยใช่ไหมเล่นหนึ่งดีกว่าเยอะใช่ไหมฮะดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าจะมีผลทำให้เราได้แชมป์ไม่ได้แชมป์อาหารการกินก็พร้อมครับเดี๋ยวมีครัวคุณสมศักดิ์สมปาฏให้อีกแน่นอนนะฮะเห็นไหมเตรียมไว้หมดแล้วเห็นไหมสารทูตก็เตรียมอยู่แล้วครับทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะลงตัวฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่การเตรียมของเราวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะทำงานกันแบบพร้อมมาตลอด2ปีเอาล่ะนะฮะนี่คือกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับซึ่ง อยู่ในช่วงของเจาะบอลไทยบายซิโก้วันนี้เจาะเรื่องของทีมชาติไทยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งทีมซีเกมถึงสิ่งแวดล้อมตัวผู้เล่นต่างๆนะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจาะบอลไทยบายซิโก้เนี่ยทุกคืนวันพุธนะครับในช่วงเวลา3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทางช่องทีสปอร์ตแห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองซิโก้นะครับขอให้โชคดีนะครับในทั้ง2ทัวร์นาเมนต์ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ